ศึกตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าทีมชาตินะครับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกรในครั้งนี้มีผู้เข้าชมอย่างคึกคักครับถือเป็นการเปิดให้แฟนกีฬาเซปักตะกร้อได้เข้าชมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีโดยอนุญาตให้มีผู้เข้าชมได้ 50% ของความจุสนามในการแข่งขันที่ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์ครับสำหรับคู่เปิดสนามเป็นการพบกันในประเภททีมชุดชายระหว่างสโมสรฐานอากาศแชมป์เก่าครั้งที่แล้วพบกับทีมตำรวจตะเวนชายแดนปรากฏว่าทีมกอฐานอากาศชนะไป2เซตรวด21-16 21-15แต่พอถึงทีมขอกลับเป็นทีมตำรวจตะเวนชายแดนเอาชนะไป2เซตรวด21-18 21-16ส่วนทีมคอฐานอากาศเอาชนะไป2เซตรวด21-15 21-18ทำให้ฐานอากาศเอาชนะไป2-1ทีมคุณธนวัฒน์ประสงค์เจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปีนี้ไม่มีนักกีฬาทีมชาติมาแข่งขันเพราะจะเก็บตัวไว้ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพปลายเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้เป็นโอกาสของบรรดาดาวรุ่งที่จะได้แสดงความสามารถและใช้เวทีนี้เพื่อหานักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่ทีมชาติเดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกันครับนักกีฬาคนใดคนหนึ่งเกิดการบาดเจ็บมันจะหาเขาเรียกหาตัวตายตัวแทนเข้าไปลำบากเพราะว่ามันต้องกีฬาตะกร้อมันไม่ใช่กีฬาความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวมันต้องมีระบบทีมเวิร์กด้วยเพราะนั้นมันเหลืออีกเดือนกว่าเนี่ยมันก็คือไม่สมควรที่จะปล่อยออกจากแคมป์เก็บตัวเป็นโอกาสอันดีของนักกีฬาเยาวชนนักกีฬาหน้าใหม่ที่จะขึ้นมาซึ่งจะเป็นติดทีมชาติเยาวชนต่อไปในอนาคตด้วยทางสตาฟโค้ชอย่างโค้ชวิรัตน์นันทองคายโค้ชกมลตันกิมหงก็จะมาดูนักกีฬาเนี่ยที่จะไปเก็บตัวเป็นทีมชาติเยาวชนเพื่อจะส่งแข่งขันในปีถัดไปจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเปิดให้เข้า 100% คนก็ล้นค่ะเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทีเดียวค่ะ